สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับหมาลี่อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูคำศัพท์ในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาษาจีนกันค่ะเตียนชี่เตียนชี่แปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะคำว่าเตี้ยนคำเดียวนะคะถ้าแปลออกมาก็จะแปลว่าไฟฟ้าค่ะส่วนคำว่าชี่ไปเปิดตามพจนานุกรมนะคะจะแปลได้หลายความหมายเลยถ้าเกิดว่ามันอยู่ตัวเดียวๆเนี่ยแปลได้ทั้งอุปกรณ์ภาชนะอวัยวะแล้วก็อื่นๆอีกค่ะโอเคค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปเริ่มต้นคำศัพท์คำแรกกันเลยคงเขียวคงเถียวเครื่องปรับอากาศเตียนชานเตียนชานพัดลมเตียนชื่อโทรทัศน์อินเสียงอินเสียงเครื่องเสียงซีเสียงชีซีเฉิงชี่เครื่องดูดฝุ่นเร่อสุยชี่เร่อสุยชี่เครื่องทำน้ำอุ่นชุยเฟิงจีชุยเฟิงจีไรเป่าผมเตียนยื่นโตเตียนยื่นโตเตารีดสำหรับคำนี้นะคะถ้าเพื่อนๆ อยากเรียกแค่สั้นๆเรียกแค่ว่ายื่นโตก็ได้ค่ะคนจีนก็เข้าใจเหมือนกันว่ามันแปลว่าเตารีดสีอีจีสีอีจีเครื่องซักผ้าเชี่ยเชี่ยมารีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของมารีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย